ครับนิ้วล็อกเป็นยังไงเป็นตรงนี้เลยถ้าผมวางนิ้วตัวเองนะวางนิ้วแบบนี้นะครับจุดที่มันจะเป็นมักจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มักจะเกิดขึ้นกับนิ้วยอดฮิตนะจะเจอบ่อยคือนิ้วกลางกับนิ้วนางวันนี้เรามาทำตามนี้เลยนิ้วนางเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดตรงนี้นะครับมันคือปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ใครเป็นอยู่บ้างคอมเมนต์ให้ดูหน่อยจุดนี้เลยนะครับเวลาแก้อาการนะครับเวลาแก้อาการเราไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับถ้าใครที่กลัวการฉีดยากลัวการผ่าตัดให้เราใช้มือของเราเนี่ยนะครับกดไปตรงนี้สำหรับหมอมีข้ออยู่ก็อาจจะใช้ข้อของหมอได้นะครับบางคนไม่มีกำลังอะไรใช้หน้านิ้วนะครับหน้านิ้วเนี่ยไม่ใช้เล็บจิกนะไม่ใช้เล็บจิกใช้หน้านิ้วของตัวเองประมาณช่วงนี้ครับกดค้างในตำแหน่งที่เจ็บมากๆแต่บอกเลยว่าเวลาเราเจ็บเนี่ยเราไม่อยากจะกดเยอะหรอกครับมันจะเจ็บมากพอกดเนี่ยให้เราฝึกกระดกข้อมืออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับกระดกขึ้นกระดกลงกระดกขึ้นกระดกลงทำบ่อยๆอาจจะนานถึง20นาทีนะครับหรือนานกว่านั้นก็ได้เป็นครึ่งชั่วโมงสลับกับการใช้วิธีการประคบร้อนหรือแช่น้ำร้อนนะครับน้ำอุ่นออกร้อนใครบอกว่าไปแช่น้ำร้อนจะบ้าเลยจะแช่ได้ไงมันร้อนไปฟองพอดีก็พอดีนะทุกอย่างอยู่บนความพอดีนะครับเนี่ยเวลากดในตำแหน่งที่กดเนี่ยก็จะเจ็บมากนะครับเรากดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลากดอาจจะกดนี่ด้านนี้นะครับเหนียวมานะครับแล้วก็กดกำคายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดด้านนี้พลิกมานิดนึงตำแหน่งยังอยู่เหมือนเดิมแต่ทิศแรงที่มันจะพุ่งเข้าหามันอะคนละทิศกันถ้าให้วาดนะครับมันก็จะอย่างนี้ลูกศรเห็นไหมเนี่ยไม่ชัดอย่างนี้เขาคือทิศเข้าหาตัวมันนะเข้าหาตัวมันอาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรก็คือว่าเข้ามาทางนี้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 รอบข้อเลยนะครับ1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆอาจจะ15วินาทีแล้วก็เปลี่ยนจุดดันเข้าไปนะดันเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15อันนี้ไม่ใช่นับครั้งนะนับวินาทีแล้วก็เปลี่ยนจุดกระดิกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ใช้เดี๋ยวเอาความร้อนเข้ามาเป็นประคบร้อนเอาเนาะอันนี้เป็นรูปประคบที่เอาไปผ่านการนึ่งแล้วนะครับก็จะมีความร้อนๆอยู่นะครับเวลาจะใช้เนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นรูปประคบแบบนี้เห็นไหมทีนี้เราห่อผ้าไว้นะครับห่อผ้าไว้เป็นผ้าขนหนูห่อไว้ชิ้นนึงเพื่อไม่ให้เกิดการความรู้สึกที่มันร้อนมากเกินไปแล้วเราก็ม้วนห่อผ้านะครับแล้วเราก็เอามือวางตำแหน่งตรงไหนที่มันมีปัญหาอยู่ประคบตรงนั้นไปนี่ครับความร้อนมันก็จะคลึงๆนะไม่ต้องให้ถึงขนาดร้อนมากเอาพอดีความร้อนเนี่ยถ้ามันสมมติมันร้อนมากเราก็ต้องกิ้งเร็วนะครับแต่นี้ร้อนกำลังดีนะครับเห็นไหมมีความชื้นของสมุนไพรที่มันผ่านการนึ่งมาแล้วอยู่นะแล้วก็กลิ้งตำแหน่งที่ปวดมันจะไวต่อความรู้สึกมากครับผมเคยเป็นเข้าใจความรู้สึกทุกคนดีมันก็จะบางทีมันขี้เกียจเนาะไม่อยากจะทำเนี่ยเราก็เอารูปประคบหมุนเงี้ยไปเรื่อยๆทนเอาความขี้เกียจหน่อยถ้าไม่อยากผ่าตัดถ้าไม่อยากฉีดยาแต่ถ้ารีบมากก็ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันได้แต่ถ้าอยากใช้วิธีแบบแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกก็ใช้วิธีแบบนี้ที่ผมแนะนำไปเนาะเสร็จแล้วเราก็สลับกับการกดกำกระดกแค่นี้ครับสลับกันจะแช่น้ำร้อนด้วยก็ได้หรือจะใช้รูปประคบแบบนี้ก็ได้รูปประคบหาซื้อที่ไหนก็ได้ที่คลินิกก็มีขายแอบขายของนิดนึงโอเคนะครับลองทำดูบ่อยๆนะถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คอมเมนต์แจ้งให้ทราบหน่อยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย